สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิกัดทุเรียนลูกละ40บาทเป็นราคาของผลไม้ทั้งปวงจริงๆครับสำหรับทุเรียนโดยราคาตามท้องตลาดของทุเรียนนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีราคาตั้งแต่ราคากิโลกรัมละ100บาทขึ้นไปแต่ล่าสุดเรามีข่าวดีมาฝากบรรดาผู้ที่ชอบกินทุเรียนครับเพราะว่ามีชาวบ้านอำเภออุ้มฝางจังหวัดตากนั้นนำทุเรียนป่าออกมาใส่ตะกร้าวางขายกันริมถนนเป็นทางยาวเต็มไปหมดมีผู้คนมาเลือกซื้อมากมายซึ่งทุเรียนดังกล่าวเป็นทุเรียนพันธุ์ป่าพันธุ์พื้นเมืองของตากที่สำคัญก็คือราคาถูกมากๆเพราะว่าขายกันแค่ตะกร้าละ200บาทเท่านั้น1ตะกร้าก็มีประมาณ5ลูกตกแค่ลูกละ40บาทเท่านั้นโดยผู้ใช้ Facebook หนูวันทั้งหมดวันได้โพสต์ภาพขณะที่ชาวบ้านกำลังมุงเลือกซื้อทุเรียนกันเป็นจำนวนมากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าHashtag อยากไปกินทุเรียนป่าที่อุ้มฝางทำไงจะได้กินทุเรียนป่าพันธุ์พื้นเมืองอำเภออุ้มฝางเขาขายทุเรียนกันแบบนี้ทุเรียนพื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์เลือกซื้อได้เลยตะกร้าละ200ตะกร้าหนึ่งมี5ลูกตกลูกละ40บาท Hashtag พิกัดหมู่บ้านเปิ่งเคลิงชายแดนไทยพม่าปร Hashtag หมอนทองก็กำลังออกนะจ๊ะออกเลยครับว่าคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าหากเป็นตามท้องตลาดที่ขายกันทั่วไป1ตะกร้าแบบนี้จะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้เรื่องรสชาตินั้นก็คงต้องมาเทียบกันอีกทีเป็นยังไงกันบ้างครับกับทุเรียนราคาถูกๆแถมยังได้เยอะอีกด้วยซึ่งหากใครที่สนใจก็ลองไปซื้อชิมดูได้นะครับเพราะว่าอีกไม่นานก็จะหมดหน้าของทุเรียนแล้วและหากใครพลาดก็ต้องรอจนถึงปีหน้าเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ